สาวแพทเปิดใจมีลุ้นรีเทิร์นเบนซ์พร้อมเผยเหตุยังใส่แว่นไม่ถอดเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าออกมาเปิดใจในรายการ Woody World นอกจากมีเพื่อนซีอย่างบูมสุภาพรมาแฉแล้วค่ะว่าเพื่อนงกทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเครื่องสำอางลิปสติกซื้อแล้วซื้ออีกทำรายการพ่อเบรกก็เติมหน้าปุ๊บเลยล่ะค่ะเติมหน้าแบบทุกเบรกเลยทีเดียวซึ่งสาวแพทก็ยอมรับค่ะว่าเป็นเรื่องจริงพร้อมกับเผยค่าใช้จ่ายสุดตะลึงต่อเดือนเลยล่ะค่ะเนื่องจากชอบซื้อเครื่องสำอางที่สุดเคยมีซื้อถึงเดือนละแสนเลยทีเดียวเคยทำมาแล้วบ้าไปแล้วล่ะค่ะวางไว้ให้รู้ว่ามีโดยซื้อเองทุกตัวจนบูมนั้นบอกให้ใจเย็นๆค่ะสาวแพทก็ยังเผยว่าเรซซิ่งลูกชายนั้นทำให้แพทตัดทุกอย่างได้ตอนนี้ก็กลายเป็นมีโลกส่วนตัวมากขึ้นไปอีกอยู่กับลูกแล้วมีความสุขจนอยากมีลูกอีกคนโดยเรซซิ่งก็ไม่ได้ถามเรื่องพ่อแม่แยกกันอยู่เพราะว่าลูกอยู่กับแม่ 95% อยู่แล้วเราก็มีทางเลือกให้ถ้าอยากนอนกับลูกทางแรกถ้าไปนอนที่คอนโดพ่อแม่ก็ต้องไปด้วยพ่อก็นอนกับลูกส่วนเราก็นอนของเราแต่อยู่ในที่เดียวกันหรือมานอนที่บ้านเราดีกว่าแยกกันลูกจะเหนื่อยสู้มาช่วยกันเลี้ยงเป็นเพื่อนกันไม่กีดกันแต่มาจอยกันได้แล้วก็ขณะที่วูดดี้พิธีกรนะคะเสนอว่าในไหนยังเป็นเพื่อนกันก็มีลูกด้วยกันอีกคนกับเบนซ์ไปเลยได้ไหมสาวแพทก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้อนาคตดูกันยาวๆอาจจะกลับมาก็ได้ตอนนั้นมีน้องให้เรดอีกก็ยังไม่สายแต่ให้ไปมีอะไรกันตอนนี้ไม่ได้แพทก็เผยถึงแหวนที่ยังใส่ติดนิ้วไม่ถอดนะคะว่าแหวนที่นิ้วนางข้างขวานั้นเป็นแหวนที่เขาให้ของขวัญวันเกิดวันมั่นแล้วแหวนนิ้วนางข้างซ้ายเป็นแหวนแต่งงานก็ยังใส่อยู่แพทแทบจะลืมไปแล้วว่ามันเป็นแหวนที่สำคัญเราใส่จนมันชินไปแล้วแพทสะอึกกับคอมเมนต์ใน IG คนบอกยังใส่แหวนอยู่เลยก็กลับมาคิดเอ๊ะเราใส่จริงๆทุกวันมันเป็นของมีค่าทำไมเราต้องถอดมันออกไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนมันก็เป็นของเราไปแล้วใส่ทุกวันไม่ใช่ว่ายังไงตัดไม่ได้มันก็ชินไปแล้วที่ต้องใส่เรื่องโคจรกลับมารีเทิร์นกันแพทก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อีก3ปี5ปีเมื่อต่างออกมาใช้ชีวิตแล้วมันไม่มีใครเหลือแค่แก่แค่ฉันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ล่ะค่ะ